หนึ่งในไททันที่มีชื่อว่าดันเต้นะครับได้แจ้งต่อเหล่าไททันที่เหลือว่าได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ทำการฆ่าบาบาลาซ่าซึ่งเธอนั้นเรียกตัวเองว่าแม่มดโดยเธอนั้นมาจากดาวรอดชักและจะอภิปรายด้วยกันสั้นๆนะครับอากามินอนนั้นก็ตัดสินใจที่จะนำจูโน่และเซอร์ซิสนั้นนำกองกำลังไปต่อต้านดาวรอดชักในทันทีและอากามินอนนะครับก็ได้ขออนุญาตจากออมเนียสให้ออมเนียสนั้นทำการโจมตีเหล่าแม่มดด้วยพลังของนีโอไซแม็กณจากนั้นเองครับอากามินอนนั้นก็นำกองยานพร้อมด้วยเหล่าไซแม็กพร้อมกับขีปนาวุธสุดเจ๋งของเขานะครับไปยังสถานีวงโคจรของรอดชักในทันทีซึ่งที่ลอสแชกนี่เองครับผมได้มียานหุ้มเกาะจำนวนมากทำการป้องกันการโจมตีทางอากาศจนกระทั่งคนที่มีชื่อว่าซูฟาเซนวานั้นได้กำลังสนทนากับคนที่มีชื่อว่าออเรเลียสแวนพอร์ตซึ่งก็เป็นคนรักของเธอนั่นเองเธอนั้นได้แจ้งให้ออเรเลียสทราบว่าให้เขานั้นทำการอพยพผู้คนเสียโดยทุกคนนั้นอพยพไปอย่างเชลเตอร์ใกล้ๆส่วนซูฟาเซนวานั้นได้ทำการรวบรวมกองทัพคอมมานโดเหล่าแม่มดนะครับเตรียมทำการป้องกันซึ่งออเรเลียสแวนพอร์ตนะครับเขานั้นต้องการให้แน่ใจว่าเอาแม่มดที่เขาพามาด้วยทุกคนนั้นจะมีอากาศหายใจสำหรับการอพยพที่เหลือหลังจากนั้นเองครับไซแม็กนั้นก็ได้แล่นเข้าใกล้ลอสแชกพวกมันนั้นเตรียมยาลบหุ้มเกาะจำนวนมากและไททันทั้งหมด3ตัวที่จะใช้การโจมตีด้วยเครื่องร่อนที่ส่งพลังในทางตรงข้ามนี้เองนีโอไซแม็กนะครับก็เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งหุ่นยนต์ตัวแรกนะครับที่มีชื่อว่าซาวอสเขานั้นสามารถทะลวงฝ่าแนวป้องกันของลอสแชกและเข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้หลังจากนั้นเองครับอากาเมนนอนนั้นก็ได้พุ่งฝ่าชั้นบรรยากาศมาพร้อมกับเซอร์เซสเหมือนที่เขาทำในการต่อสู้ที่ซีเมียเลยทำการโจมตีลอสแชกในทันทีก่อนที่ไซแม็กอื่นๆนะครับจะทำการโจมตีวงโคจรโดยรอบโดยการทำลายสถานีอวกาศหลายแห่งหลังจากที่ลงจอดบนราวลอสแชกนี่เองครับไททันเซอร์ซิสนั้นก็ได้ฝ่าวงล้อมเหล่าแม่มดขึ้นไปยังหน้าผาแห่งหนึ่งทำการเปิดตัวขีปนาวุธสุดแกร่งของเขานะครับขีปนาวุธ15ลูกหลังจากนั้นเองครับแม่มดแห่งลอสแชกที่มีชื่อว่าซูฟานั้นก็ได้ส่งหนึ่งในแม่มดนะครับที่มีชื่อว่าคามิโอไปทำการโจมตีหลังจากนั้นไม่นานในขณะที่เธอกำลังอยู่ในอุโมงค์นี่เองเธอนั้นก็ได้ยินเสียงครับว่าด้านหน้านั้นได้มีเหล่าไซแม็กนั้นกำลังมาซึ่งก็เป็นเหล่าไซแม็กนะครับทั้ง3ตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดเธอนะครับจึงได้ใช้พลังจิตของเธอนะครับทำการระเบิดสมองของไซแม็กเหล่านี้ในทันทีและพลังจิตนี้ครับก็ยังไปกระทบเหล่าไซแม็กอีก2ตัวนะครับที่โผล่มาก็ทำให้การโจมตีด้วยพลังจิตครั้งนี้ครับทำให้ไซแม็ก5ตัวนั้นได้ถูกลบหายออกจากการต่อสู้โดยการแลกจากชีวิตแม่มดเพียง4นายในที่สุดครับไซแม็กนั้นก็ได้ตระหนักได้เลยว่าไอ้แม่มดเหล่านี้นั้นถือว่าเป็นศัตรูที่อันตรายเป็นอย่างมากดังนั้นนะครับทางซิลินหนึ่งในไซแม็กนั้นก็เลยรีบทำการถอยทัพกลับออกไปในทันทีซึ่งแม้ว่าการพิชิตดาวลอสแชกในครั้งนี้นั้นเหล่าไซแม็กนั้นจะไม่สามารถพิชิตได้แต่ยังไงเสียก็ตามก็แลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงมากเช่นเดียวกันสำหรับลอสแชกแม่มดจำนวนมากนั้นถูกฆ่าตายในเวลานี้เองครับผู้ลี้ภัยที่กระจัดกระจายก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยฝีมือของออเรเลียสแวนพอร์ตเขานะครับได้นำเหล่าแม่มดกลับมาภายใต้การดูแลของคนของลอสแชกเหมือนเดิมก่อนที่จะทำการซ่อมแซมเมืองที่เหลือเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขานั้นจะมีสิทธิ์ที่จะยืนหยัดต่อสู้ต่อไปได้ตัดภาพมาที่โลกครับตอนนี้เอเลสมัตนั้นได้ทำการทดลองโดยการเดิมพันกับออมเนียสเกี่ยวกับการคาดการณ์ของมนุษย์โดยเอเลสมัตนะครับได้เสนอสุ่มเลือกผู้ที่ภักดีบางคนนะครับและแสดงให้เห็นว่ามนุษย์นั้นก็ภักดีต่อออมเนียสได้เช่นเดียวกันและในกระดาษเดียวกันครับคนที่มีชื่อว่าอิบลิสกินโจซึ่งเขานะครับเป็นผู้นำทางการเมืองและศาสนาของ League of Nobil เขานะครับได้ส่งข้อความทำการปรึกษากับคอคิเตอร์เอ็กโคเกี่ยวกับต้นกำเนิดของตัวเอ็กโคเองเอ็กโคนะครับจะได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าทางกินโจนั้นสามารถรวบรวมเหล่าผู้คนเข้าด้วยกันภายใต้แนวคิดสงครามศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วก็มันนั้นก็จะสามารถแก้ไขสถานการณ์นี้ได้ดังนั้นนะครับผู้เผยแพร่ศาสนากินโจนั้นจึงได้พิจารณาบทบาทของเขาในฐานะการเป็นทาสของออมเนียสและยอมรับแนวคิดนี้โดยไม่รู้ตัวเขานั้นเริ่มแพร่กระจายครับเมล็ดพันธุ์แห่งการกบฏไปทั่วโลกอย่างร้อนแรงและนอกจากนี้ครับเขานั้นก็ยังเป็นแกนนำหลักในเหล่าผู้ปฏิวัตินั่นเองโดยกินโจนะครับได้รับผิดชอบในการจัดการกับไททันที่มีชื่อว่าฟรีเซอร์ซึ่งเขานะครับได้ทำการฝังอุปกรณ์ระเบิดที่สร้างขึ้นมาเองจากวัสดุก่อสร้างจากนั้นเองครับเซเลน่าบัตเลอร์ซึ่งตอนนี้เธอนั้นได้กลายเป็นหนึ่งในทาสของเอเลสมัตซึ่งเป็นทาสนะครับที่เอเลสมัตนั้นชอบมากที่สุดอีกด้วยแต่ในคืนหนึ่งนี้เองครับเอเลสมัตนั้นก็ได้ตระหนักรู้ได้เลยว่าได้มีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่เกิดขึ้นโดยเหล่าทาสของเขาเซเลน่านะครับได้พุ่งเข้าใส่หุ่นยนต์ยามรักษาการและทำการผลักมันตกลงไปบนพื้นเธอนะครับยังได้ทำการต่อสู้กับเอเลสมัตด้วยการทุบตีด้วยซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ช่วงเวลาเดียวกับที่ทางกินโจนะครับได้ทำการยุยงเหล่าทาสให้ทำการก่อจลาจลขึ้นมาซึ่งทางเซเลน่านะครับก็จะได้ขึ้นชื่อว่าเธอนั้นเป็นคนที่สามารถสังหารหุ่นยนต์ได้ด้วยมือเปล่าซึ่งใจกลางปราสาทของทางเอเลสมัตนี่เองครับหลังจากที่เขานั้นได้ถูกเซเลน่านั้นจัดสร้างความเสียหายก็ได้มีการกบฏขึ้นทั่วโลกการกบฏนั้นได้เบ่งบานอย่างรวดเร็วทาสนั้นเริ่มทำการทำลายหุ่นยนต์และบางคนนะครับถึงขนาดขโมยอาวุธของเหล่าหุ่นยนต์ไปทำการจัดการที่เหลืออีกด้วยกินโจนะครับได้ทำการออกคำสั่งที่ Vantage Point ให้เหล่าหัวหน้าหน่วยต่างๆนั้นทำการก่อกบฏและทำการสั่งให้พวกเขานะครับไปทำการทำลายแหล่งผลิตอาวุธนะครับของเหล่าหุ่นยนต์การจลาจลนี้แพร่กระจายราวกับหิมะถล่ม พวกท่าแต่เดิมที่ลังเลนะครับก็ได้เข้าร่วมการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ซึ่งกินโจครับในขณะเดียวกันเขานั้นก็ได้ทำการเปิดการทำงานกลไกในการทำลายไททันฟรีเซอร์และหลังจากสังหารไททันฟรีเซอร์นี่เองครับผมก็เผยเห็นคลังแสงนะครับของฟรีเซอร์ที่ซ่อนเลนเอาไว้ได้มีหลอดอะไรบางอย่างครับฝังอยู่ในตัวฟรีเซอร์ซึ่งสิ่งนี้นะครับก็จะถูกนำไปใช้กับนีโอไซแม็กตอนนี้ครับเหล่าการจราจรนั้นได้แพร่กระจายไปทั่วได้มีการระเบิดของคลังแสงต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายจนกระทั่งไททันเอแจ็คนะครับเขานั้นก็ได้เห็นการจราจรของมนุษย์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกทำให้เขานั้นนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งนะครับในสมัยที่เขานะครับเริ่มผงาดขึ้นมาในฐานะไททันขึ้นมาใหม่ๆนั่นก็คือการกบฏที่เฮิร์ตเกียร์ซึ่งรูปแบบนั้นมันดูคล้ายๆเป็นอย่างมากเมื่อได้เห็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนี่เองครับผมทางไททันเอแจ็คนั้นจึงตัดสินใจที่จะหยุดเรื่องนี้ด้วยตัวเองเขาได้เข้าร่วมกับกองทัพหุ่นยนต์ในการป้องกันเหล่าฝูงชนที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ซึ่งเหล่าฝูงชนเหล่านี้นะครับก็เป็นฝูงชนที่ทางเราหุ่นยนต์นั้นจับมาจากทั่วทั้งจักรวาลเลยนั่นเองครับผมตอนนี้ครับมนุษย์ได้ปล่อยขึ้นแห่งความตายนะครับมาสู่เหล่าหุ่นยนต์แล้วแต่เหล่านีโอไซแม็กนะครับแล้วก็เหล่าหุ่นยนต์เซติเนลนั้นทำการต่อสู้อย่างบ้าคลั่งกับเหล่ามนุษย์ซึ่งเอแจ็คนะครับที่กำลังมองอยู่บนยอดเขานี่เองเขาก็ได้สังเกตเห็นไททันฟรีเซอร์นะครับได้ถูกควบคุมแล้วก็เป็นลูกนอนครับให้แก่กินโจและด้านเขานั้นก็ได้เห็นเหล่ากบฏนะครับทำการใช้สายเคเบิลอะไรบางอย่างครับที่ติดวัตถุระเบิดเอาไว้ทำให้ลูกป้อนไททันอันงดงามมันได้ถูกทำลายซึ่งตอนนี้ครับเอแจ็คและกินโจนั้นก็ทำการปะทะกันกินโจนะครับสามารถใช้จรวดสร้างความเสียหายให้แก่ขาของเอแจ็คได้อีกด้วยและไม่สามารถขยับได้ซึ่งสิ่งนี้เองครับผมก็ทำให้เอแจ็คนั้นไม่สามารถขยับขยื่นได้แล้วก็ถูกเหล่าประชาชนนับหลายร้อยคนครับทำการบดขยี้ร่างด้วยตีนและกินโจครับก็เป็นหนึ่งในคนที่มากระทืบเอแจ็คด้วยเช่นเดียวกันเหล่าท่านมนุษย์นะครับได้ทำการทำลายรูปแกะสลักต่างๆของเหล่าไททันออกทำการเผาทำลายอย่างไม่มีชิ้นดีซึ่งคำสั่งของกินโจนะครับต่อเหล่ามนุษย์เหล่านี้นั้นก็ง่ายๆก็คือว่าทุบหุ่นยนต์นั้นให้แหลกเป็นชิ้นๆเลยซึ่งของเหลวสีดำนะครับก็เป็นประจักษ์พยานว่าไททันนั้นได้ตายแล้วสามวันต่อมาครับการกบฏนั้นก็ได้แพร่กระจายไปทั่วเหล่ากองกบฏนั้นได้ทำการยึดเขตอุตสาหกรรมของออมเนียสให้มีพลังงานเพียงพอทำให้พวกมันนั้นประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าพวกมันนะครับจะได้นำพลังงานทั้งหมดนั้นไปป้องกันแกนกลางเอาไว้ซึ่งตอนนี้ครับยานดีโวยาเจอร์นั้นก็ได้มาถึงที่โลกแล้วซึ่งยานดีโวยาเจอร์นะครับประกอบคนที่อยู่ข้างในนั้นก็คือวอร์เรียนอาร์เทดิสพร้อมกับซูรัตกัปตันยานของยานลำนี้ซึ่งเป็นหุ่นยนต์นั่นเองครับผมวอร์เรียนนั้นได้เห็นการกบฏเขานั้นจึงตัดสินใจที่จะแยกตัวครับเตรียมที่จะไปหาฝูงชนแต่ทางซูรัตนั้นก็ได้พยายามห้ามเอาไว้แต่ว่าวอร์เรียนนั้นก็แยกออกมาจากซูรัตได้ในทันทีซึ่งวอร์เรียนนะครับจิตใจของเขาณตอนนี้ความจงรักภักดีนั้นได้เปลี่ยนไปเขานั้นได้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของมนุษยชาติและเหล่าไททันและเขานั้นได้เรียนรู้จากเซเลน่าอีกด้วยทำให้ตอนนี้ครับเขานั้นได้ถอดเครื่องแบบของจักรวรรดิออมเนียสและไปสวมชุดนะครับของเหล่าทาสที่ตายแล้วเขานะครับได้ทำการมุ่งหน้าสังหารเหล่านีโอไซแม็กในทันทีโดยที่ตอนนี้ครับทางวอร์เรียนนั้นได้รู้ว่าทางกินโจนั้นกำลังปิดล้อมพระราชวังของเอเลสมัตอยู่ดังนั้นครับทางวอร์เรียนนั้นจึงได้ไปสมทบกับทางกินโจนะครับเพื่อที่จะไปตามหาเซเลน่าในพระราชวังของเอเลสมัตซึ่งเอเลสมัตณตอนนี้นะครับก็ได้ใช้ขีปนาวุธ2ลูกนะครับพร้อมกับปืนป้อมปราการทำการสังหารเหล่ากองกบฏแต่ว่ากองกบฏนะครับก็สามารถพังประตูเข้าไปยังพระราชวังของเอเลสมัตได้แต่ว่าอย่างไรเสียก็ตามครับเอเลสมัตนั้นได้หนีรอดไปได้นะเนื่องจากว่าเขานั้นได้ขึ้นยานไปก่อนหน้านี้แล้วโดยที่เอเลสมัตนะครับได้หนีไปที่ท่าอวกาศและเตรียมมุ่งหน้าไปยังดาวโคลินกินโจนะครับได้บุกเข้ามาทำลายพระราชวังของเอเลสมัตก่อนที่ทางวอร์เรียนนะครับจะขอแยกตัวออกมาเพื่อที่จะตามหาเซเลน่าการตามหาเซเลน่านี่เองครับผมทำให้ทางวอร์เรียนนั้นได้พบกับห้องทดลองของเอเลสมัตนะครับที่เต็มไปด้วยมีดผ่าตัดทำให้เขานั้นรู้สึกสยดสยองขึ้นมาหลังจากนั้นเองครับวอร์เรียนนั้นก็ได้เจอเข้ากับเซเลน่าก่อนที่จะชักชวนครับให้เซเลน่ากับทางกินโจนั้นไปด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้นั้นการกบฏนั้นได้ก่อจลาจลขึ้นเต็มรูปแบบแล้วกินโจนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการกบฏและการมีอยู่ของกินโจนั้นจะส่งความช่วยเหลือไปยังกองกบฏอื่นๆบนดาวแต่ละดวงได้หลังจากนั้นเองครับผมกินโจนั้นก็ได้สั่งให้อาร์คคริมนะครับคนสนิทของเขานั้นทำการดูแลการกบฏต่อไปก่อนที่กินโจเซเลน่าแล้วก็ทางวอร์เรียนนั้นจะไปที่ยานดีบูยาเจอร์โดยที่ทางเซเลน่าครับได้นำร่างของมาเนียนลูกชายของเธอนั้นไปด้วยซึ่งเซเลน่านะครับเธอนั้นได้มีลูกกับทางเซเวียฮาคอนแนนนะซึ่งลูกของเธอนะครับก็ได้ถูกจับมาและเป็นหนึ่งในหนูทดลองของเอเลสมัตนั่นเองพอไปถึงท่าจอดยานดีบูยาเจอร์นี่เองครับผมวอร์เรียนนะครับได้แซงว่าเขานั้นยังเป็นผู้จงรักภักดีต่อออมเนียสอยู่ทำให้เขานั้นสามารถปิดระบบนะครับของซูแลตกัปตันยานลำนี้ได้หลังจากนั้นเองครับวอร์เรียนนั้นก็ได้ขับยานดีบูยาเจอร์นั้นออกไปซึ่งอากาเมนนอนนะครับตอนนี้ที่กำลังตามหาลูกชายของเขาอยู่นั้นเขานั้นก็ได้เจอเข้ากับทางซูรัตนะครับก่อนที่อากาเมนนอนนั้นจะเปิดใช้งานมันอีกครั้งหนึ่งซึ่งซูรัตนะครับก็ได้บอกไปว่าวอร์เรียนนั้นได้ทรยศอากาเมนนอนนั้นได้โกรธจัดเป็นอย่างมากครับและเตรียมที่จะไปลงโทษลูกชายของเขาในทันทีโดยที่อากาเมนนอนนะครับได้ขับยานไล่ตามวอร์เรียนนะครับไปจนถึงดาวพฤหัสเลยนะแต่ว่าทางวอร์เรียนนะครับก็สามารถสลัดอากาเมนนอนหลุดได้นะครับเนื่องจากว่ายานของเขานั้นมีเชื้อเพลิงมากกว่าโดยที่วอร์เรียนนะครับก็ได้ขับยานไปมุ่งหน้าสู่ดาวเคราะห์ของ League of Nobil ทำให้อากาเมนนอนนั้นโกรธจัดเป็นอย่างมากครับและเขาสัญญาว่าจะทำการลงโทษลูกชายของเขาตัดภาพมาที่โลกครับตอนนี้ทาง จูโน่ดันเต้แล้วก็ทางเซอร์ซิสนั้นกำลังทำภารกิจกวาดล้านเหล่ากองกบฏซึ่งตอนนี้ครับกองกบฏก็กำลังนำโดยอาร์คควิมนั่นเองก่อนที่อากาเมนนอนนะครับจะมาสมทบนั่นเองอากาเมนนอนนั้นได้ออกคำสั่งนะครับให้ทำการทิ้งระเบิดรอบวงโคจรในทันทีทำการทำลายเหล่ากองกบฏทั้งหมดซึ่งก็จะรวมไปถึงเขตอุตสาหกรรมของออมเนียสด้วยนะครับแต่เขานั้นก็ไม่แคร์ก็นี่ครับก็จะเป็นการกวาดล้างเหล่ากองกบฏได้ทั่วโลกก่อนที่ทางออมเนียสนะครับจะแพร่กระจายไวรัสที่สามารถทำให้เหล่าพืชพันธุ์นะครับที่อยู่บนโลกนั้นไม่สามารถเติบโตได้นี่ก็เป็นการตัดอาหารของมนุษย์ทั่วโลกไปในตัวซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้เองครับผมทางออมเนียสและก็อากาเมนนอนนั้นก็ได้มีความคิดเห็นตรงกันว่าการเปลี่ยนจิตใจของมนุษย์นั้นมันเป็นเรื่องยากมากและอากาเมนนอนนั้นก็ได้เห็นด้วยแล้วบอกไปว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนั้นก็คือการทำลายล้างเหล่ามนุษย์ดังนั้นนะครับทางไททันแล้วก็ไซแม็กนั้นจึงได้ทำการดัดแปลงหุ่นยนต์นะครับจำนวนมากเป็นเวลาหลายเดือนเตรียมพร้อมกับสลับการโจมตีครั้งถัดไปโดยพวกเขานั้นหวังว่าจะไม่มีมนุษย์คนใดครับเหลือรอดไปได้แม้แต่คนเดียวซึ่งในการจลาจลครั้งนี้เองครับผมเราไซแม็กนั้นก็ได้ถูกทำลายไปนับหมื่นแล้วก็ได้มีทาสมนุษย์นะครับพวกเขานั้นก็ได้ตายนับหมื่นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งไททันจูโน่นะครับยังได้ไปทำการสังหารคอคิเตอร์อันเอ็กโคซึ่งเป็นผู้ทรยศอีกด้วยเพื่อเป็นการชดใช้ให้แก่การตายของเอแจ็ค